สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอคลิปเสียงความทั่วไปเรื่องอาหารฮาร้านอาหารฮาร้านหมายถึงอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่อนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคและใช้ประโยชน์ได้ฮาร้านเป็นคำมาจากภาษาอาหรับหมายความว่าการผลิตการให้บริการหรือการจำหน่ายใดๆที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่าอาหารฮาร้านคืออาหารที่ผ่านกรรมวิธีในการทำผสมปรุงประกอบหรือแปรสภาพตามศาสนาบัญญัตินั่นเองเป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมทั่วไปสามารถบริโภคได้หรือบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆได้โดยสนิทใจเราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็นฮาลาลหรือไม่นั้นได้จากตราประทับฮาลาลที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั่นเป็นสำคัญเครื่องหมายฮาลาลคือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆและอนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับหรือแสดงลงบนฉลากหรือผลิตภัณฑ์หรือกิจการใดๆโดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่าฮาร้านซึ่งเป็นภาษาอาหรับภายในกรอบสีเขียวขนมเปียกปูงหลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้งใต้กรอบภายในขนานมีคำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยโดยเครื่องหมายดังกล่าวจะออกให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาลและเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำมาจากต่างประเทศเป็นต้นมาตรฐานอาหารฮาลาลปัจจุบันในตลาดโลกมีผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมอยู่ประมาณ 2,000 ล้านคนการค้าขายจำเป็นต้องทำทุกวิธีการที่เข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารจากประเทศที่มีมุสลิมมากขึ้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่ผลิตอาหารที่สำคัญของโลกผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจในเครื่องหมายนี้อย่างจริงจังผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้และอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมของการผลิตสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศต่อไปหน้าที่ของผู้ที่เชื่อสอดตามศาสนาบัญญัติเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่ฮาลาลมีดังนี้ต้องนับถือศาสนาอิสลามต้องที่สัตว์ที่ต้องเชื่อนั้นต้องเป็นสัตว์ที่รับประทานได้ตามหลักศาสนาอิสลามต้องไม่ปะปนสัตว์ที่เชื่อกับสัตว์ต้องห้ามในระหว่างขนส่งต้องไม่ทารุณสัตว์ก่อนเชื่อตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อต้องมีการควบคุมให้ผู้เชื่อกล่าวพระนามของพระผู้เป็นเจ้าขณะเริ่มทำการเชื่อโดยต้องเชื่อให้คราวเดียวกันให้เสร็จโดยไม่ทรมานสัตว์ต้องเชื่อให้หลอดลมหลอดอาหารและเส้นเลือดข้างลำคอสัตว์ถูกขาดออกจากกันอย่างชื่นเชิญโดยสัตว์จะต้องตายเพราะการเชื่อเท่านั้นสัตว์นั้นต้องตายสนิทเองก่อนจึงจะนำไปดำเนินการอย่างอื่นได้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้รักษาอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้สะอาดถูกต้องตามศาสนาบัญญัติตลอดจนไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมกับของต้องห้ามตามศาสนาบัญญัติวัตถุดิบหลักในการผลิตต้องตลอดจนเครื่องปรุงอื่นๆต้องระบุแหล่งที่มาอันน่าเชื่อถือได้ว่าฮาลาลโดยไม่ปนเปื้อนกับสิ่งต้องห้ามวัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ต่างๆนั้นต้องเป็นสัตว์ที่ศาสนาอิสลามอนุมัติและได้รับการเชื่อตามศาสนาบัญญัติเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการผลิตหรือปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆต้องเป็นมุสลิมในระหว่างการขนส่งขนย้ายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้นต้องไม่ปะปนผลิตภัณฑ์ฮาลาลกับสิ่งต้องห้ามตามศาสนาบัญญัติขอบคุณครับ